สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกจุฬาคิดส์คลับรายการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้เรียนรู้ว่าการเลี้ยงลูกไม่ได้ยากอย่างที่คิดดำเนินรายการโดยผมหมอหนุ่มนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องซาน่านะครับน้องเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับผู้หญิงที่มีความสนใจยังไม่รู้ถึงขนาดใฝ่ฝันหรือเปล่านะครับที่จะมาเรียนหมอนะครับเราก็อยากจะทำให้คุณพ่อคุณแม่หรือวัยรุ่นคนอื่นได้มีโอกาสที่จะฟังมุมมองของน้องคนนี้นะครับว่าเขามีความสนใจมากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะทำตัวอย่างไรเพื่อให้เขาประสบความสำเร็จกับชีวิตของเขานะครับซาน่าครับสวัสดีครับช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อซาน่าเล่าเจริญค่ะอยู่มัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ น้องสนใจที่จะมาเรียนแพทย์จริงๆหรือเปล่าครับด้วยตัวเองด้วยเพื่อนฝูงหรือด้วยครอบครัวด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวก็เคยพูดอยู่ว่าแบบเป็นหมอสิเพราะว่ามันดีมันแบบว่าดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยหนูอยู่ประมาณป.6 ค่ะแล้วหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเรียนเก่งคือหนูได้ที่โลเลยแบบได้ที่สุดท้ายเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่เหมาะกับการเรียนหมอเลยแล้วก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าก็เลยตอบแม่ไปว่าหนูไม่ชอบอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันยากคงทำไม่ได้หรอกเพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้าจะเรียนหมอต้องเรียนเก่งใช่ค่ะเมื่อก่อนตอนเข้าใจว่าต้องเรียนเก่งต้องแบบว่าได้เกรด4ทุกปีต้องเป็นเด็กฉลาดต้องแบบได้ที่1ของห้องอะไรเงี้ยค่ะคแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยพอหนูเริ่มขึ้นมัธยมมาก็ไม่ได้มีความคิดเรื่องอยากเป็นหมอค่ะไปประมาณปีนึงหลังจากนั้นพอเริ่มขึ้นม .2 เราได้ย้ายโรงเรียนค่ะเพราะว่าคุณแม่อยากให้ย้ายไปอยู่ในโรงเรียนที่สังคมเขาดีกว่าอย่างงี้หนูเข้าไปอยู่ในโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้ค่อนข้างเป็นโรงเรียนที่สังคมสิ่งแวดล้อมในห้องอะค่ะค่อนข้างตั้งใจเรียนกันทุกคนก็เลยทำให้เราแบบเริ่มตั้งใจเรียนแล้วหนูไม่อึดอัดเหรอหนูเป็นเด็กท้ายห้องมาก่อนเรียนก็ไม่เก่งอยู่ดีๆย้ายมาโรงเรียนที่ทุกคนเรียนกันหมดทำไมหนูกลับกลายเป็นเด็กที่มาตั้งใจเรียนแต่ตามเพื่อนๆหนูว่าเกิดจากสิ่งแวดล้อมอะค่ะข้างๆคือเพื่อนทุกคนเขาตั้งใจเรียนเพื่อทุกคนเขาช่วยเหลือกันเขาไม่ได้แบบว่าเป็นเด็กเรียนต้องแข่งขันกันอย่างนั้นนะคะคือเขาก็ช่วยแบบเหลือกันคือเหมือนโรงเรียนปกติอะค่ะแค่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนหนูอยู่มันจะมีเด็กที่เรียกว่าเด็กท้ายห้องก็คือเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนเด็กที่เรียนได้ที่โลของห้องแต่ว่าพอเข้ามาอยู่โรงเรียนเนี้ยค่ะเขามันไม่มีคำว่าเด็กท้ายห้องมันเป็นเด็กที่แบบอยู่กันในสิ่งแวดล้อมที่ตั้งใจเรียนแต่ว่าเรียนปกติอะค่ะไม่ได้มีเด็กที่เหมือนเขาเกเรไม่มีเด็กเกเรเลยแต่ว่าบรรยากาศในการเรียนมันสนุกขึ้นสนุกขึ้นแล้วมันเปลี่ยนชีวิตของน้องมากน้อยแค่ไหนการย้ายโรงเรียนครั้งนั้นมากมากเลยค่ะคือก่อนหน้านี้หนูอยู่ม.1 เนี่ยหนูไม่ตั้งใจเรียนเลยเที่ยวโดดเรียนอะไรนี้เลยถึงขั้นนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าคุณแม่เริ่มเห็นว่าเราดูแบบแย่มากคืออยู่โรงเรียนนี้แล้วแบบแย่มากๆโดดเรียนด้วยอยากไปเที่ยวด้วยจนคุณแม่ค่ะต้องมานั่งร้องไห้อะไรเงี้ยกับครอบครัวซึ่งหนูเป็นช่วงอยู่ม.1 นี่คือไม่อยากกลับบ้านเลยอยากจะรู้สึกว่าติดเพื่อนมากรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับเพื่อนไม่อยากกลับบ้านอยากไปเที่ยวจนพอมาย้ายโรงเรียนเนี่ยค่ะเราสิ่งแวดล้อมในห้องนั้นมันเปลี่ยนไปมากเลยพอหนูเริ่มตั้งใจเรียนใช่ไหมคะหนูก็เริ่มสนใจว่าเฮ้ยรู้สึกว่าคำที่แม่บอกว่าหมอมันอย่างเงี้ยเราเริ่มหันกลับไปศึกษาไม่รู้ทำไมว่าอยู่ดีๆก็กลับไปศึกษาแต่ฉันเก่งขึ้นไงแต่ก่อนเราบอกว่าฉันเรียนหนังสืออ่อนฉันแย่ฉันจะมาเรียนหมอได้ไงตอนนั้นฉันเริ่มเก่งขึ้นก็เลยมาคิดถึงคำที่แม่บอกว่าหมอดีใช่เริ่มมาจริงจังสักตอนไหนครับม.2เลยไหมที่เริ่มเอ๊ะหมอน่าสนใจนะน่าจะประมาณม.2ปลายๆค่ะม.2เทอม2ประมาณนี้คือหนูเริ่มอยากเป็นหมอก็เลยเริ่มไปศึกษาดูว่าหมอเขาแบบเรียนอะไรแบบว่าทำยังไงจบมาแล้วทำอะไรมีการเรียนต่อยังไงอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะจริงจังจริงๆแล้วก็ม.3เนี่ยแหละค่ะแล้วก็เหตุผลในเรื่องของการอยากเป็นหมอจริงๆแล้วหนูก็เริ่มพอม.2อย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราชอบหมอและตอนนั้นก็อยากเป็นหมอทีนี้เวลามีคนที่เรารู้จักแบบเป็นไข้แล้วก็อย่างเช่นคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นไข้เล็กๆน้อยๆหรืออาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยค่ะเราชอบที่จะแม้เราไม่ได้เป็นหมอนะคะเราก็
พยายามอยากช่วยเขาไม่รู้ทำไมแต่ว่าเราจะชอบไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่าเป็นอาการอย่างนี้อย่างนี้ถึงขั้นแบบถึงขั้นไหนควรไปหาหมอควรแบบทานอะไรไม่ควรทานอะไรอะไรเงี้ยก็เลยชอบไปบอกพอเวลาเราไปบอกเขาหรือว่าเห็นเขารู้สึกสบายใจอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโหมันแบบรู้สึกดีอ่ะถ้าสมมติเป็นหมอมันคงได้ช่วยเขาเต็มที่มันคงรู้สึกดีกว่านี้แบบมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนค่ะน้องเห็นมุมดีๆอะไรของการเป็นหมอบ้างมุมดีๆหนูรู้สึกว่าคนเราอะเวลาเขาจะช่วยเหลือคนจริงๆมันก็ทุกอาชีพอะค่ะที่จะช่วยเหลือคนได้เพราะอย่างเช่นแบบว่าสมมติทำอาชีพปกติมีเงินก็เอาไปบริจาคคน ก็ถือว่าช่วยเหลือคนแล้วแต่หนูรู้สึกว่าหมอมันได้สองอย่างคือการที่หมอเนี่ยฐานะก็ดีแล้วก็มันก็ได้ต้องมันคงมีเงินที่มากอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะในการเรียนคงไม่ลำบากคงไม่ลำบากก็เลยรู้สึกว่าพอเรามีเงินใช่ไหมคะเราก็สามารถไปบริจาคให้กับคนอื่นได้อ่ะช่วยหนึ่งและส่วนอันที่สองก็คือเรามีความรู้ในเรื่องของด้านร่างกายเราก็รู้สึกว่าเราช่วยได้สองอย่างคือช่วยภายนอกของเขาโดยการบริจาคเงินช่วยปัจจัยต่างๆที่แบบเช่นสิ่งของของใช้ของเขาส่วนอย่างที่สองก็คือหมอเนี่ยสามารถช่วยในด้านภายในของเขาได้เหมือนกันก็คือช่วยดูร่างกายอะไรเงี้ยค่ะช่วยรักษาสุขภาพเขารู้สึกว่ามันได้เปรียบกว่าอาชีพอื่นในเรื่องของการช่วยเหลือคนทีนี้น้องมองโลกสวยไปหรือเปล่าครับเพราะการเรียนหมอการเป็นหมอมันจะต้องเหนื่อยนะมันจะต้องเสียสละน้องอาจจะแก่ลงน้องอาจจะต้องเรียนนานเพื่อน4ปีก็จบได้เงินเดือนแล้วน้องอาจจะต้องไปใช้ทุนต่างจังหวัดไกลๆนะครับน้องได้มองมุมมืดของชีวิตการเรียนหมอการเป็นหมอเหมือนที่พี่เคยประสบมาก่อนมากน้อยขนาดไหนครับก็เคยไปศึกษามานะคะว่ามันแบบข้อเสียของมันแบบว่าจริงๆมันมีอะไรบ้างหนูก็เคยบางครั้งก็เคยคิดนะคะว่าเฮ้ยเราอยากเป็นหมอจริงหรือเปล่าคือมันลำบากมากเลยนะเราต้องแบบว่าสากครอบครัวมาแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลยแถมยังต้องแบบเรียนตั้ง6ปีคือแบบว่าเพื่อนก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่า4ปีปุ๊บเพื่อนมีเงินเก็บละเป็นล้านแล้วเราเพิ่งเรียนจบอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆหรือเปล่าก็ลองกลับมาคิดดูก็เลยรู้สึกว่ายังไงเราก็รู้สึกว่าถ้าอยากเป็นหมอค่ะมันก็ต้องเสียสละอยู่แล้วอะก็ยังคือเราเจออะไรที่เป็นแบบคือรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเจออะไรพวกเนี้ยที่อาจารย์บอกบ้างในอินเทอร์เน็ตบอกบ้างรุ่นพี่บอกบ้างแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราอยากเป็นหมออยู่ดีเพราะว่าน้องยอมรับในข้อจำกัดในการเรียนหมอและในการเป็นหมอได้คิดว่าได้ค่ะเพราะยังไม่เจอกับตัวเหมือนกันถึงวันนี้น้องอยู่ม.3น้องมีความมั่นใจมากน้อยขนาดไหนครับที่จะเดินหน้าเพื่อเข้าคณะแพทย์ให้ได้มั่นใจประมาณยังไม่ถึง100อ่ะค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตความคิดเราจะเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ว่าตอนเนี้ยคือมั่นใจประมาณ 70% เต็ม100ประมาณนั้นนะคะเพราะว่าคือเราอยากเป็นหมอมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอาชีพเดียวที่เราอยากเป็นแล้วอยากเป็นแบบต่อเนื่องมา 2-3 ปีมันมีความชัดเจนมันไม่มีตัวเลือกอื่นณปัจจุบันไม่มีนะดูความชัดเจนของน้องค่อนข้างชัดมากเนาะและพี่คิดว่าการที่ศึกษาเพิ่มเติมอาจจะทำให้น้องเติมเต็ม 70% ให้เข้าใกล้ 100% เพราะว่าสิ่งที่พี่ในฐานะเป็นครูแพทย์ต้องการก็คือต้องการคนที่อยากเป็นหมอจริงๆเข้ามาซึ่งมันมีจำนวนน้อยเหลือเกินคนที่เข้ามาเพราะฉันเรียนเก่งฉันตามเพื่อนเข้ามาทดแทนบุญคุณพ่อแม่ซึ่งส่วนหนึ่งเขาก็ปรับตัวได้นะครับเขาก็เรียนก็เรียนหรือบางคนก็อยากเป็นหมอเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมาดูคนไข้แต่บางคนทำไม่สำเร็จบางคนรู้สึกอึดอัดมากบางคนเกิดวิกฤตในครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นพี่ดีใจเนาะที่น้องค้นพบตัวเองแล้วม.3จะต้องบอกว่าค้นพบตัวเองเร็วมากนะครับคุณแม่ว่าไงบ้างคุณแม่คะก็สนับสนุนค่ะแต่ว่ามันมีช่วงนึงที่คุณแม่คิดไปคิดมาเพราะว่าเริ่มเห็นว่าเราเริ่มแบบจริงจังแบบจริงๆนะนึกว่าหนูอยากเป็นแบบเล่นๆอะไรเงี้ยเพราะว่ายังเด็กอยู่จริงจังไปจริงจังแบบว่าอ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนที่ไปเอ็ดคือแม่เริ่มคิดว่าแบบเฮ้ยมันดูจริงจังแบบจริงจังจริงๆแล้วแหละแม่ก็เลยมานั่งคุยว่าแบบ
แม่ใจหนึ่งอ่ะแม่ก็ไม่ได้อยากให้เป็นหมออ้าวแม่เพราะว่าแม่กลัวว่าเราอ่ะจะเครียดกลัวว่าเราจะแบบเครียดเกินไปเพราะเราเป็นคนขี้คิดมากแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันแบบห่างไกลบ้านแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแม่ดูแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเราว่าแบบจะทําได้หรอหนูก็เลยเริ่มอ่านหนังสือแค่แบบว่าท้าทายแม่ว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวหนูอยากจะลองทําให้แบบดูว่าหนูทําได้ประมาณนี้ก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองนะครับคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตหนูคือตอนย้ายโรงเรียนอยากจะพูดกับคุณแม่ตอนนั้นนะอยากจะขอบคุณแม่ว่าทำให้ชีวิตหนูเปลี่ยนไปจากการย้ายโรงเรียนครั้งนั้นก็จริงๆแล้วก็อันนี้พูดถึงแม่เลยใช่ไหมคะก็คือตอนก่อนหน้านั้นนะคะที่แม่บอกว่าให้หนูย้ายโรงเรียนหนูไม่อยากย้ายเลยเพราะว่าหนูมีความสุขกับเพื่อนอยู่แล้วยังอยากเป็นเด็กแสบอยู่ตอนนั้นใช่แล้วก็อยากไปเที่ยวกับเพื่อนหนูรักเพื่อนของหนูอยู่แล้วอย่างเงี้ยหนูไม่อยากไม่อยากย้ายแล้วก็แม่ค่ะเหมือนกับวันที่ไปสอบเข้าโรงเรียนนั้นหนูเหมือนแบบแม่จับติวเลยแม่บอกว่าถ้าเหมือนแม่รู้ทางค่ะถ้าหนูไม่อยากเข้าหนูอาจจะทำข้อสอบมั่วๆแต่ว่าแม่บอกว่าถ้าสมมติเราสอบไม่ติดแม่จะเอากลับไปอยู่จังหวัดบ้านเกิดอะค่ะก็คือจังหวัดสุราษฎร์คือมันเป็นจังหวัดที่โรงเรียนมันไม่ได้แบบดีขนาดนั้นหนูอยากอยู่ในกรุงเทพแล้วก็เหมือนกับเราแม่ก็แบบทะเลาะกันหนักมากค่ะแบบว่าทะเลาะกันหนักแบบหนูไม่โอเคมากๆที่หนูจะต้องแบบไปสอบเข้าหนูไม่อยากติดหนูไม่อยากอยู่โรงเรียนนั้นหนูไม่อยากย้ายแต่สุดท้ายก็ต้องทำอะค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเลือกโรงเรียนนี้ดีกว่าไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากจะขอบคุณแม่ตรงที่ว่าถ้าวันนั้นแม่ไม่ยอมให้หนูย้ายอะไรเงี้ยค่ะความคิดอยากเป็นหมอคงไม่มีแล้วก็หนูคงยังเป็นเด็กแบบนั้นเหมือนเดิมคงไม่มีอนาคตที่ดีแน่ๆแล้วพอในที่สุดหนูอยากเป็นหมอแม่ก็เริ่มเป็นทุกข์อีกทีนึงก็เป็นเรื่องธรรมดานะความรักก็กลัวเพราะว่าอะไรยังมาไม่ถึงนะท้ายที่สุดครับอยากให้น้องได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนๆที่ยังค้นพบตัวเองไม่เจอหรือกำลังสำรวจตัวเองอยู่นะครับว่าเขาควรจะทำตัวยังไงเขาควรจะเข้ามาลองเรียนรู้ชีวิตเขาควรจะถามตัวเองอย่างไรว่าเขาควรจะมาเรียนหมอหรือไม่ฝากถึงเพื่อนๆหน่อยครับที่อยากจะฝากนะคะคือตอนที่หนูอยากเป็นหมอหนูก็ยังหาคำตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าอยากเป็นไปเพราะอะไรแต่ว่าคือความรู้สึกมันคืออยากเป็นหมอแต่ว่าหาไม่ได้ว่าทำไมถึงอยากเป็นอยากให้ลองถามตัวเองดูค่ะว่าเราอยากเป็นหมอเพราะอะไรถามไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาเจอถ้าให้ดีก็จริงๆแล้วหนูคิดว่าค่ายหมออะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เป็นส่วนตัวช่วยถึงขั้นที่ทำให้เรารู้ได้ว่าเราอยากเป็นหมอจริงๆหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าเราคิดว่าเราทนกับสิ่งที่หมอเขาเรียนได้ไหมทนกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ไหมแล้วก็ทนกับการเรียนหนักๆลองแบบอย่างเช่นง่ายๆแล้วก็ลองอ่านหนังสือแบบลองหาหนังสือมาอ่านที่เกี่ยวกับหมอหรือไม่ก็อ่านหนังสือเรียนก็ได้ค่ะลองดูว่าเราทนกับการที่จะต้องอ่านหนังสือแบบนั้นได้ไหมค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการเป็นหมอค้นหาตัวเองเรื่อยๆไม่ต้องแบบรีบก็ได้ค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองค้นหาตัวเองเรื่อยๆโดยที่แบบมันน่าจะมีเหตุผลของมันอยู่แล้วว่าการเป็นหมอเราอยากเป็นเพราะอะไรหรือว่าถ้าสมมติใครที่ยังไม่รู้อะค่ะว่าตัวเองอยากเป็นอะไรในอนาคตก็คิดว่าน่าจะการที่เราไปค่ายต่างๆหลายๆอาชีพดีกว่าที่เราไปค่ายแค่อาชีพเดียวก็ลองไปแบบว่าหลายๆค่ายหลายๆที่ดูว่าเฮ้ยแบบว่าอาชีพไหนเหมาะกับตัวเราเราชอบอะไรนี่อย่าหยุดการค้นหาเนาะอย่าหยุดการสำรวจอย่าเชื่อแค่ความรู้สึกของตัวเองมันต้องมีเหตุผลต้องมีข้อมูลในการประกอบการค้นหาเป็นเรื่องสำคัญเนาะการลองเข้ามาเข้าค่ายต่างๆเพื่อที่จะสำรวจตัวเองและถามตัวเองว่าตัวเองอยากเป็นอะไรน่าจะเป็นเรื่องสำคัญและที่สำคัญที่สุดครับน้องควรจะมีโอกาสได้สัมผัสกับชีวิตหมอจริงๆได้เห็นคนไข้จริงๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณซาน่ามากครับที่มาแชร์เรื่องราวดีๆความสวยงามของการตัดสินใจได้นะความน่ารักของคุณแม่ที่ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไป
นะครับก็ขอให้น้องทำความชัดเจนให้ได้เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ประสบความสำเร็จเนาะกับสิ่งที่น้องต้องการนะครับเราก็อยากจะได้คนที่มาเรียนหมอคนที่เป็นหมอที่มีแรงบันดาลใจเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญคุณสมบัติน้องพร้อมอยู่แล้วแหละเพียงแต่ความมุ่งมั่นและความสามารถที่จะเข้ามาสู่คณะแพทย์เป็นอย่างไรน้องมีเวลาอีกตั้ง3ปีขอให้โชคดีกับสิ่งเหล่านั้นนะครับถ้าเรื่องราวที่ผมพูดคุยกับสาน่า เกิดความประทับใจในผู้ฟังแล้วก็จะมีประโยชน์สำหรับครอบครัวอื่นช่วยแชร์เรื่องราวของเราไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็สาน่าขอลาผู้ฟังไปแต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดี